คนฉลาดนี้จะรอฉลองวันไม่เกิดกันวันที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปจะฉลองในวันนั้นว่าบัดนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปแล้วร่างกายจะเป็นจะตายไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปแล้วเราจะไม่มีร่างกายใหม่อีกต่อไปร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นร่างกายอันสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะเราไม่ต้องการที่จะมาเจอความทุกข์จากร่างกายนี้เองนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นคนฉลาดท่านจะฉลองวันไม่เกิดกัน